วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของ Scrub Daddy คือจุดเริ่มต้นมันอย่างนี้เว้ยคุณอารอนเนี่ยแกทำธุรกิจล้างรถก่อนแต่ว่าแกก็มีจิตวิญญาณนักประดิษฐ์แกก็แบบฟองน้ำล้างรถทั่วไปมันกะผลิตเองดีกว่าแล้วมันก็เจ๋งมากแล้วมันก็เขาก็ทำธุรกิจนี้ไปด้วยขายฟองน้ำไปด้วยแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เจอปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาธุรกิจเป็นปัญหาของเราทุกครั้งที่จะเข้าไปทำงานออฟฟิศหรือกลับบ้านมือเขาจะดำต่อให้มันมีไอ้สบู่ล้างสำหรับช่างก็ไม่รอดเขาก็เลยคิดค้นฟองน้ำอันนึงขึ้นมาเลยด้วยวัสดุพิเศษแล้วก็เจาะรู2รูเพื่ออะไรเพื่อที่เอานิ้วล้างเข้าไปขัดได้แล้วมันโคตรเจ๋งอ่ะมันก็ผ่านไปมันยังไม่มีชื่อยังไม่มีอะไรสักพักนึงเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่นี่มันเจ๋งมากเลยนะเว้ยเขาก็เลยเอาไปขายให้ 3M แต่ว่า 3M อ่ะซื้อไปแค่ไอ้ฟองน้ำล้างรถแล้วไม่สนใจอีนี่เลยคือแบบโอ้โหไอฟองน้ำไม่สนใจแยงนิ้วกูไม่เอาแต่ฟองน้ำนะอ่ะก็จบไปผ่านไป5ปีวันดีคืนดีเว้ยเมียใช้ทั้งความสามารถไอ้นี่เขาก็นึกขึ้นอ่ะกูมีของนี่มาแกก็ไปเอาไอฟองน้ำแกมาเพราะว่าฟองน้ำแกมันมีวัสดุพิเศษที่ถ้าเกิดเอาไปแช่น้ำเย็นอ่ะมันจะแข็งเลยเช็ดพวกคราบสกปรกได้เสร็จแล้วถ้าจะเอาเหมือนเดิมก็เอาไปแช่น้ำอุ่นมันก็เป็นฟองน้ำเหมือนเดิมแล้วแค่คนพูดแต่นี่มันเจ๋งมากเลยว่ะเพราะฉะนั้นจะเอาเนี้ยกลับมาทำแบรนด์ใหม่ชื่อ Scrub Daddy ตอนแรกมันมี2รูนี่ฮะเราก็เจาะยิ้มอีกอันก็เป็นแบบฟองน้ำหน้ายิ้มแป๊กเหมือนเดิมคือเจ๊งเหมือนเดิมที่เหมือนเดิมใช่จนวันนึงเขาเห็นอย่างที่อยู่ว่าชักแข็งนะจุดพีคคือพอสครับดาดี้เนี่ยได้ไปออกทีวีจริงอ่ะ7นาทีอ่ะแม่งขายไป 40,000 ชิ้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบโอ้มายตอนนี้10,000 ล้านแล้ว